ความกลัวหน้าตาเป็นยังไงผมว่ามันอยู่กับเรามานานแล้วประเพณีความเชื่อล้วนเกิดจากความกลัวที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในความกลัวมีความสวยงามซ่อนอยู่มันทำให้รายละเอียดต่างๆชัดเจนขึ้นมองเห็นบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความมืดและใช้มันสร้างอะไรได้มากมายอาจเห็นแค่ความกลัวแต่ผมเห็นการส่งต่อวัฒนธรรมในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการสร้างความกลัวมาปิดกั้นโอกาสของตัวเอง